โอเคนั่งอยู่ภายในรถเรียกว่าอันนี้เป็นมิตซูมาสเตอร์นะไปรุ่งนะครับปี2005นะครับรูปโลบแอร์กันแอร์เย็นป่ะแอร์น่าจะต้องทำนิดนึงนะโอเคก็มันไปใช้งานได้ปกตินะน่าจะเป็นรถมือเดียวเลยแต่โรงงานก็โอเคอยู่เกียร์ก็ปกติครับยังได้ดีแน่แน่ไปแล้วก็อันนี้ข้างนี้อันนี้ไม่ลงไม่เป็นไรมีชื่อเต้นได้ไหมหรือ B9 เลยเอา B9 เนาะอยู่รอบ B9 นะตัวนี้เอาเป็นตัวทอร์โบด้วยนี่หรือเปล่าเครื่องเล็กที่แรงๆไงใช่ป่ะติดเกมโอเคโอเคแล้วนี่ไงติดเกมถ่ายแพทย์เมียดูแป๊บนึงยางเยอะใหม่หมดเลยที่ผมว่าทำมาใหม่แล้วที่ลองเยอะเลยลองวนทั้งรอบได้ไหมพี่ลองวนพี่นั่งแอร์ผมดิเนี่ยขอถ่ายรอบๆก่อนนะโอ้รถพี่ดีๆหลายคันเนี่ยยอดเลยยางบิดโตนปี2002โอ้โหยางปี2002ดูใช้ได้นานเลยยางปีใหม่เลยยางปีใหม่ด้วยนะเปลี่ยนมาปีต้นเปลี่ยนรถตาตียางตาตีด้วยพี่ได้ยางตาตีด้วยแค่เรื่องสีนั่นเองเพราะตอนแรกคิดว่ามันไม่ใช่ตัวทอร์โบตอนแรกคิดว่าเป็นตัวไอพีดเลยครับคิดว่ามันอยู่ในเกียร์โต้ที่เป็นทอร์โบอ๋อนี่ทอร์โบเหมือนกันโอ้ยงี้จะขูดสิพี่ดังนั้นนะโอ้โหจดเยอะไม่มีขออภัยเลยโอ้โหใหม่จริงเลยครับท่านผู้ชมใหม่หมดเลยคือคอนเทนต์ผมคือหารถไปตามช่องผมจะไปถ่ายทำคอนเทนต์ไงพี่เขาถ้าแก่ๆแล้วผมไม่รู้ทำอะไรผมก็ทำนี่แหละอ๋อนี่อันนี้เขาอยู่ตำแหน่งนี้อยู่แล้วเนาะหนีน้ำมาแล้วโอเคแคทคงไม่ออกเนาะปกติเนาะคงไม่ต้องอุดแคทเลยคือปกติเลยอ๋อโอเคเดินต้องคันเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันดูครับเนี่ยเดินหมดแล้วครับเนี่ยรถสีมันสวยเหมือนอันนั้นไม่เหมือนไม่คลิกเลยเป็นรถที่เหมาะกับการเอาไปทัวร์อย่างยิ่งยางใหม่ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองขับมาดูครับว่าเป็นยังไงบ้างหารถประจำช่องโหหายากเกินไปประมวลพี่ในตัวนะนี่รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าใช่ไหมหรือว่าเกียร์ฟ้าก็ต้องดูแลนิดนึงเนาะมันมีกล่องก็คุมสั่ง 4L ก็เข้าได้ปกติครับใน 4L ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถ้าเราสั่ง 2L ก็กดได้เลยมันก็โอ้โหทำเต้นอย่างนี้หายนี่คือเข้าในชีวิตประจำวัน
ที่จะมันปกติก็คือขับสองล้อถูกต้องพี่เดี๋ยวลองแล้วพี่เขาให้ขับสองใหญ่ด้วยเราไม่ได้ขับเกียร์ธรรมดามานานแล้วเดี๋ยวลองแต่ผมชอบสีมันเป็นสีไอออนแมนนี่นั่นแหละผมชอบแล้วเห็นมันเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเนาะเกียร์โต้ผมก็ชอบนะแต่ว่าผมชอบเกียร์ธรรมดามากกว่าครับพี่เขาอยู่ชมรมออฟโรดจุดหนึ่งกันนะครับแต่ของเหมือนกันนะพี่เนาะได้ครับเดี๋ยวเราไปวนดูข้างนอกครับพี่ใจดีมากเลยเนี่ยอยู่เต็นท์อยู่ตรงไหนพี่ตรงรามิทาติดถึงท่านรามิทาล็อกที่เก้าเนาะล็อกบีเก้านี่แต่ลองรถมาผมก็ไม่เคยเห็นปกติต้องจองก่อนนะถึงต้องออกถนนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมไปลองดูก่อนนะโอเคหลังจากขับมาสักพักหนึ่งทำมอนนิ่งเปิดประสบการณ์ใหม่เลยเนี่ยมันเป็นเครื่องเดียวกับออนนิวไหมพี่ปี2012อ่ะมันเป็นเครื่องเดียวกับคือเป็น CJJที่เขาเอาไปแต่งกันแบบนี้หรือใช่ที่เขาแต่งกันได้ที่นี่ก็คือโดนแต่งกันแรงมากแต่ถ้าเป็นออนนิวมันจะเป็นกีรหัสหนึ่งแบบพี่แต่คล้ายกันเลยพี่จะเป็น VGF อันนี้ก็แรงไปอีกแบบตอนแรกคิดว่าไม่มีเทอร์โบอะไรกันเนี้ยมีเทอร์โบเฉยเลยพี่เขียนขาครอบไม่เขียนเทอร์โบผมก็ไปเซิร์ชดูในถ้าเป็นเกียวโต้แล้วมันจะมีคำว่าเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยผมไปดูนะหรืออาจจะเป็นคนละเปลี่ยนนอกจากเป็นเครื่องตัวเก่าตัวใหม่เครื่องตัวเก่าก็เทอร์โบเหมือนกันแต่มันอึดกว่าอึดกว่าใช่ไหมใช่เป็นเครื่อง 3,000 ตัวเก่าเป็น 3,000 ตัวใหญ่ไม่ใช่ความมันเร็วครับมันเร็วครับโอ้พี่เขาให้ลองถ้าได้ละนี่จะแลกจานตัวนี้พี่เครื่องตัวเก่าปีไหนขับคนละเรื่องกับโซ่เครื่องตัวนี้นี่จานตัวนี้จะแลกอ่ะไอ้ล้อเล็บเดี่ยวนี่แหละแต่ถ้ารุ่นนี้ถ้าเกียร์ไอ้ตึงมีปัญหามันมีของเปลี่ยนไหมพี่ไอ้พวกเนี้ยมีหมดที่อะไรมันเยอะอยู่เนี่ยอันนี้มันมีตัวอะไรมีหมดที่อยู่เนาะของว่าแหละไม่ขับได้ปกติเลยโอ้ไปลองมาแล้วเรียบร้อยสุดยอดเลยเครื่องนี้นิ่งมากเลยอ่ะก็ตีพวกสีอาบน้ำเล็กน้อยไม่น่ามีอะไรมากเอฟเฟคเจอร์มาสเตอร์ด้วยมาดูได้นะครับที่เต็นท์9โอเคอยู่แล้วหน้าที่หลังดำไทยลุ่งดีนี่น่าจะเป็นตัวกระจกถือว่าโอเคเลยสุดยอดมีหูล่างด้วยเนี่ยหูล่างไม่มีหยดมีเยิ้มเลยอ่ะนิ่งเลยพยายามหาจุดที่มันนี่ปี62เหรออ
นี้นะอันนี้น่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูการพับเบาะกันนะครับเบาะเป็นนี้ขั้นนี้นะครับเขาไม่ให้ปรับไอ้ไฟฟ้าเบาะนี้เลยนี่ตัวนี้ได้อ๋อตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นั่งได้นะครับตรงนี้มีเป็นที่เก็บของตรงนี้เราสามารถที่จะนอนได้มีแอร์ด้านหลังด้วยตรงนี้มีแอร์ด้านหลังด้วยเนาะปรับได้นะมีตู้เย็นตู้เย็นได้นะครับตู้ตรงนี้นิดนึงนี่มีเกี่ยวล็อกก็แข็งแรงนะแข็งแรงอยู่มีที่ล็อกจางอะไรได้มันนั่นเป็นจังหวะล็อกแล้วครับมันมีจะมีเดืออยู่ลมแรงนิดนึงโชคไม่เป็นไรโชคก็จะไม่อยู่ค่อยเปลี่ยนโชคได้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรมีบ้างเนาะเล็กน้อยอ๋อตรงนี้มีนี่บ้างด้วยโอเคดูเป็นบ้างมาดึงเบาะแล้วพับอย่างนี้ได้โอเคได้อยู่นะถ้าอย่างนี้มีที่ล็อกให้ด้วยโอเคดึงมาอย่างนี้ครบเครื่องเลยพี่มีคนนี้ต้องดูแลนิดนึงไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่ราคานี้ได้ครับเครื่องติดต่อโอเคเลยนะเนี่ยจบโอเคได้อยู่ครับประมาณนี้โอเคเลยนะผมว่าคนแหลกก็แข็งแรงดีติดนิ่งได้บอกก็โอเคอยู่ครับถ้าไปซื้อเครื่องเดิมอ่ะมันไม่มาหรอกมันแพงเครื่องเดิม3,000กว่า4,000ที่ขายกันอยู่อะใช่2,000คือ2กว่าแหละพี่โอ้นี่เป็นมันกี่กิโลลิตรพี่ประมาณเท่าไหร่90 90ได้ใช่ไหมได้100กว่ากิโลนี่เหรอใช่พี่มีขับเดียวนี้ป่ะฮะเฮ้ยผมเคยขับรุ่นนี้ที่เป็นเครื่องเดิมของมีก็ประมาณ10กว่าแหละประมาณ9ประมาณ7 8
โอ้ยสวยว่ะมีแอร์ล็อกหน้าแอร์ล็อกหน้าหลังหลังด้วยเหรอเห็นนี่ไงพี่เห็นมีหลังด้วยนะพี่หลังด้วยใช่ไหมมาถ่ายนะลงมีแอร์ล็อกหน้าหลังเหนือเนี่ยนี่แอร์เนี่ยใช่หรอวะใช่ดิโอ้พี่รถสวยเนี่ยแอร์เย็นเจี๊ยบไปเนาะใช่พี่ใช้ทุกวันนี้เหรอพอครับยังรอเลยพี่ยังปี18เหรอโอเคแอร์ล็อกหลังเหรอเดี๋ยวนะเหรอเครื่องหนึ่ง UZ โอ้ยมันแน่นอนครับไอตัวไอตัวแอร์ยิงยิงตรงไหนพี่พอทราบไหมไอ้ตัวยิงแอร์ตัวนี้เหรอเออแอร์ล็อกเหรอยิงมือหันมือเหรออ๋อไม่ไอ้ตัวยิงยิงไอ้ตัวพี่แอร์ล็อกอะดิฟตัวดิฟล็อกอะพี่ผมนี่ผมบิดมืออย่างเดียวเลยผมเล่นจากตัวนี้อ๋อตัวนี้คือฟีล็อกโอเคฟีล็อกเหรอแปลว่าไม่แอบมาไปเกมเฮ้ยพี่อะไรอ๋อเหรอพี่ผมจอดไปเซเว่นแล้วก็ถอยใส่ผมขอด้วยนะอ๋อแต่ว่ามันเคยติดแอร์มามันคือมีแอร์ล็อกมันน่าจะเคยมีมันน่าจะเคยมีแอร์ล็อกหน้าหลังพี่เดี๋ยวนะนี่ก็เดิมๆเหมือนเนาะผมว่ามันสวยกันนะเออใช่ใหม่นะเครื่องก็ยังสมบูรณ์อยู่เนาะฮะมันเลยอ่ะโอ้ยหาต้องหาแล้วคันนี้รอบมีทุกอย่างได้หมดเลยเสียงเราใจใช่ไหมประมาณ9โลลิตรใช่ไหมพี่ดีน้อยกว่าBMWโอ้โหไม่เชื่อเนาะจริงพี่เพราะเครื่องตัวนี้มันเบาหวานเนาะใช่ครับแต่นิดเดียวก็ไปแล้วเครื่องเนี้ยผมเป็นคนชอบมันเครื่อง6080ผมชอบ60เครื่องนี้จะขย่ำฝรั่งก่อนที่จะเอาเครื่องนี้มาขายอ่ะทำเครื่องนี้มาเขาวิ่งด้วยความเร็ว140ประมาณ 9,000 โลไม่หยุดเหรอไม่พังเนาะเครื่องโตโยต้าเนาะแต่คนที่เนาะเออภาษีไม่ขาดมีประกันครับโอ้ยขอโทษนะพี่นะแต่นี้มันเป็นเล่มใหม่ต้องไปลองตามหาว่า
อ๋อแต่งชุดแซ่บเรียบร้อยอันนี้เริ่มโอเคเริ่มใหม่ว่านิดนึงก็เพิ่งจะแบบอยากเก็บไปเป็นประสบการณ์เอ้ยความทรงจำว่าผมขอหารถประจำช่องผมอะไรเงี้ยเป็นช่องใหม่นะอยากจะเป็นช่องท่องเที่ยวอ่ะแต่คราวนี้ถ้าเป็นเดิมๆไปมันก็อย่างงั้นอ่ะนะเดิมๆโดดไม่มันเดิมๆพี่แต่เป็นแสนนะทำให้ดีแสนเลยนะไม่ใช่นะเพราะว่าไม่ชอบวันมันใช่ไหมพี่ขับมานานแล้วเนี่ยคันนี้เราเป็นรถขึ้นปกติโอ้โหอันนี้แทบคันเสื้อแผลเลยนะพี่ได้โอเคถ้าพี่อยากให้มันดิ่งๆแน่พี่ไปเปลี่ยนฝั่งหน้าฝั่งหน้าพี่ทำผมเป็นติดเลยเหรอมาที่หลังมาแค่ผมแค่ทำคอนเทนต์ลุยไม่อะไรเลยพี่ไม่ถึงกับลุยโหดด้วยคือลุยได้พี่เขามาเดือผมเขาเปิดให้ผมเล่นทางนินมาแล้วนะเรียบร้อยใช่ผมก็โดดเหมือนคนอยู่แล้วถ้าพี่บอก9โลลิตรเนาะประมาณ9โลลิตรผมเติมเต็มถังก็พอกับดีเซลนิดนึงอาจจะกินมากกว่าหน่อยนึงกินมากกว่าหน่อยนึงแต่ใช้คำว่าน้ำมันเป็นติดปัญหากว่านิดนึงนิดนึงก็ทำใจไปก็เราไม่ใช้ทุกวันนะยังไม่หมดตัวนะนี่ธรรมดาแล้วเนี่ยพี่ปล่อยมือได้พี่ดูโอเคนี่ได้เลยพี่ก็ได้เนี่ยพี่ก็ปล่อยมือได้นะสบายนะยางก็ไม่ดังมากนะไม่หวยหวนเบียร์ชอบหวยหวนดีกว่าเบียร์ดอกแข็งกว่าสวยพี่ที่ภายคือภายในมันสวยอ่ะใช่ครับปกติจะเป็นภายในไม่ค่อยสวยแล้วก็กลัวก็ด้วยความที่เป็นรถสีเก่าแล้วก็เครื่องแปดอะไรเงี้ยครับบางคนก็ใช้ช้ำจริงแหละอันนี้ผมกล้าพูดแต่ผมไม่ได้เล่นขนาดว่าไปประจำนานๆอย่างไปก็ไปเล่นจริงเหรอไม่เคยเสียกลางทางที่ไม่มีกินเจ้าลิงครับก็ได้ดูแลเรื่องดีผมดูแลใช้คำว่าผมดูแลรถพวกนี้ใช้คำว่าดูแลเป็นดีกว่าผมใช้หกสูบใช้เจแซดผมมีเจแซดอยู่3คันอ๋อไม่ครับเจแซดใช่เขามีเจเดียวแล้วก็2เจแล้วก็ยูแซดคันหนึ่งเมื่อหลังเอาไปแล้วเป็นตัวต้านทานอ๋อยูแซดคราวใช่ครับคราวอย่างเป็น1-3ครับเจอไปแล้วกำลังใช้เป็นบุรีคนไทยกลัวรถวางเครื่องคนไทยกลัวรถเครื่องใหญ่ผมจำไม่รู้ใช่เขาว่าไม่กลัวผมไม่กลัวเพราะว่าแค่ได้ราคาโอเคผมก็โอเคแล้วเพราะว่าก็วัดใจกันไปเลยเพราะดูยุคเครื่องก็ดีอยู่นะใช่ใช้ทุกวันพี่ผมใช้ทำงานไปรับลูกแล้วมันมีอะไรไปนานแล้วมาฟังมานานแล้ว
เดิมเครื่องก็ไม่น่าแพงมากหรอกพี่ดูตั้งตอนนี้เหรอมันคงไม่เสียง่ายนะนะโอ้ก็เสียไม่เสียนะแห้งๆเลยรถเครื่องมีจุ๊บๆเลยนะเนี่ยจุ๊บๆด้วยใช่ไหมพี่เออจุก4นิ้วยางแฮนด์คุกโอเคนิ้ว4ทั้งนั้นสอมาเอ็กเซอร์อยู่แล้วอะไรพี่อ๋อครับขอรับต่อโอเคจุก4นิ้วจะในสิ่งที่ผมอันเนี้ยขอตัดเลยไหมเพราะว่าขอพี่พี่เล่นเรือเหรอเล่นทุกคันผมมีนี้หมดเลยเล่นเรือฮะผมมีเรืออยู่เล่นเจสกีอยู่นี่แหละพี่ถอดพี่จะถอดสวยสวยแน่สวยสวยงานที่ให้เขาไปแล้วมีโมโมคอสแต่ว่าผมหาแป้นแต่ไม่เจอไอ้นานที่ผมมีเป็นแต่แท้อยู่นะเป็นแต่ผมก็มีเออแต่ว่าผมมีโมโมคอแล้วผมเอาเป็นแต่ผมไว้ไหนไม่รู้อ่ะอ๋อไม่เป็นไรพี่มีหน้าคอมนะพี่มีหน้าคอมแผนด้วยใช่ผมซื้อเก็บไว้เตรียมไว้เฉยโอเคอ๋อนี่ไงไอ้ตัวติดถังลมนั่นเลยเนี่ยดาวๆอะไรที่ไม่รู้ใช้เปล่าแหมถ้ามีแอร์ล็อกนี่ผมโอ้โหมันสุดๆเลยนะถ้ามีแอร์ล็อกนะน่าจะเป็นพี่พี่ถามผมหน่อยว่าแอร์ล็อกกับเฟืองท้ายเขาออกไหมแค่นั้นแหละพี่นานแล้วก็ได้อยู่กับบ้านผมมาสิบปีแล้วคันนี้เหรอพี่ใช่พี่ผมอยู่กับผมเนี่ยวนอยู่สองคนนะโอเคโอเคได้พี่เดี๋ยวผมโทรมาบอกเลยนะอีเพซ่าโอเคนั่งโอเครถพี่เขาไม่มีแบบไม่มีช้ำเลยอ่ะโอ้ยโอเคพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวมาขอบมากเดี๋ยวได้เทอร์โบด้วยอ่ะโอ้โหต้องเดินขั้นไป3คันแล้วเดือนนี้เออได้แล้วก็แล้วกันขี้เกียจเก็บไว้รถแคมป์คันนี้รถแคมป์ก็เป็นเรียกว่าอีสุไทยรุ่งแล้วกันเนาะเออไทยรุ่งปีประมาณ2000เนาะ2002เนาะตัวเนี้ย2001เนาะโอ้โหมาแรงเต็มเลยวันนี้มาดูรถไก่ครับมาดูที่ยุจาไม่อยากเปิดแล้วเปิดได้มาแรงเต็มโอเคอันนี้ถ่ายเติมเลนส์บอกเลยเออไม่น่าเชื่อเขาเซ็ตเทอร์โบมาด้วยนะคันนี้สุดยอดเลยเทอร์โบแล้วก็เขาเซ็ตเทอร์โบใหม่ด้วยเนาะเทอร์โบมันขึ้นมาข้างนอกเนาะเนาะเซ็ตหนีน้ำอะไรนะมาทำมา50,000กว่าเนาะเซ็ตหนีน้ำเนาะแล้วก็ปั๊มสายแล้วปั๊มเรื่องน้ำคือคันผมไปขับมาโคตรแรงเลยอะก็ได้เลยนะโอ้หากรรมเป็นแมลงเซ็ตดีแล้วก็ไม่กินน้ำมันด้วยเนาะผมว่าโอเคเลยอ่ะ
ราคานี้โอเคเลยต้องรีบจับจองไว้ก่อนนะครับพี่เขาบอกแห้งๆไม่มีหยดไม่เยิ้มเหรอสบายๆแต่ดูจากการดูแลแล้วโอ้โหแบบสุดๆอ่ะนะใช่ไหมเราขายทิ้งเต็มไปคืนขายทิ้งแล้วมันมาปั้นไม่มาตามปั้มผมโอ้โหเนาะใครจะไปรู้อ่ะปั้มแพง30,000ปั้ม30,000กว่าเนาะของนิสสันนี่30,000เลยทำอ่างทองดีเซลคนในบ้านผมก้นพาไปทำนี่ทำปั้มสายมาเรียบร้อยแล้วไอ้นิสสันคอนเทียร์ทำเหรอ30,000นี่แล้วผมมาคู่กันนี่เขาต้องต่อไปจะออกแคมป์คู่ไงสลับกันอันนี้มันก็ได้ราคาได้เลยนี่ก็กินน้ำมันพอสมควรเอาเรื่องอยู่โอ้โหใช่ๆในเมืองเอาเรื่องอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราจะได้ใช่ขอหมดหนึ่งกันยานู่นครับสีโอเคฮะยังไงเราเอาเลยเอาดิเอาที่ไปส่งวันไหนอ๋อได้โอ้ยอยากได้ดูว่างตอนไหนอ่าได้เดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูห้องเครื่องเนาะว่าเขาทำมาให้ดูภายในก่อนเนาะภายในโคตรเจ๋งอะภายในโคตรเจ๋งมากครับอันนี้ที่มีเต็นท์พี่ชื่ออะไรอ่ะไม่อยู่กับบ้านป่าเอาเป็นของเต็นท์เนาะเนี่ยชอบอย่างนี้แหละดูดิเขาใส่สบู่ตัวไหนไว้เนี่ยจะบอกว่าเป็นดีแม็กนะเซตของเซตโบปั๊มสายมันเกือบ60,000อ่ะแล้วก็คอมแอร์ใหม่ใช่ไหมปั๊มเนี่ยใหม่หม้อน้ำใหม่น้ำใหม่นี่ใหม่ใหม่ไอ้นี่ใหม่กองใหม่ปั๊มสายเตสใหม่ปั๊มสายนี่อันนู้นนะที่เห็นครับผมนั่นแหละปั๊มสาย20,000เลยนะโอ้โหคุ้มอันนี้คุ้มไปลองขับมาแล้ว2 รอบพี่ชื่ออะไรนะนิรันดร์อ๋อพี่นิรันดร์พาไปเมื่อกี้โหขับมันอะไม่เออไม่หนืดนะลืม TFR ไปเลยอ่ะเจอคันนี้ไปจะได้นะจะได้เป็นอันนี้เขาเรียกโฉมไทยรุ่งนะพี่เนาะถูกป่ะเออโอเคก็ลองขับอีซูซูดูมั่งครับหลังจากที่ขับแต่สปอร์ตไรเดอร์สปอร์ตไรเดอร์ไม่มีโอเคได้ครับเจอกัน